โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่วันนี้พี่จะมาให้ความรู้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูทุเรียนนะครับวันนี้ได้ทุเรียนมาหนึ่งลูกนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการดูทุเรียนนะครับก็ขั้นแรกก็เอาอะไรก็ได้ครับเอาไม้หรือมีดอะไรลองเคาะๆดูนะครับยกให้สูงจากพื้นนะครับมันจะเสียงมันจะกระสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะดังปุ๊ก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 นะฮะเหมือนมีช่องว่างระหว่างเปลือกกับตัวเนื้อทุเรียนอยู่นะครับอันนี้ก็จะแปลว่าเนี่ยฮะมันจะดังแบบนี้เห็นไหมฮะต่อไปนะครับต่อไปวิธีการดูนะครับก็คือลองเอามือจับที่ตัวทุเรียนดูนะครับนะฮะอันนี้ก็จะมีหนามนะครับลองจับดูถ้ามันมีหนามก็แปลว่าใช่แล้วครับตัวนี้นะฮะคือทุเรียนนะครับแต่ว่าถ้าจับไปเป็นลื่นนะฮะไม่มีหนามเนี่ยมันอาจจะเป็นแตงโมนะครับหรือจะเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะครับก็คือขนุนนั่นเองนะฮะก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้ในการดูทุเรียนของพี่นะครับที่พี่บอกน้องๆไปนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าน้องๆรู้ซึ้งถึงการดูทุเรียนแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้พี่ด้วยนะครับอันนี้พี่ตั้งใจมากพี่ศึกษาข้อมูลมาเป็นอาทิตย์นะฮะกว่าพี่จะดูทุเรียนเป็นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะหลังจากดูเป็นแล้วเราก็ต้องกินเป็นด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะแกะกินแล้วโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะฮะลาไปก่อน ดูทุเรียน